ธนาคารออมสินออกมาตรการพักชำระหนี้สูงสุด6งวดเลยครับให้คุณสามารถจะพักได้ทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยด้วยการเข้าร่วมมาตรการนี้ก็ง่ายๆไม่ต้องเสี่ยงไปที่สาขาของธนาคารเพียงคุณมีแอป MyMo จากธนาคารออมสินวันนี้ผมหนุ่ยพงษ์สุขอาสาแบไตให้คุณรู้ครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาเข้าใจคำว่าพักชำระหนี้กันก่อนนะครับพักชำระหนี้คือการพักเอาไว้ไม่ใช่การยกหนี้ให้สูญหายไปนะครับฉะนั้นมาตรการนี้ทำขึ้นมาเพื่อแบ่งเบาภาระในช่วงของการระบาดโควิด-19 ธนาคารออมสินออกมาตรการนี้เพื่อจะพักชำระหนี้ให้กับลูกค้ารายย่อยนะครับกล่าวคือ6งวดสูงสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมายาวไปจนถึงธันวาคมไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเรียกง่ายๆก็คือการพักใช่ไหมครับหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาพักแล้วคุณก็สามารถกลับมาจ่ายชำระงวดต่างๆได้ตามเงื่อนไขเดิมส่วนเงินต้นและดอกเบี้ยที่เคยพักเอาไว้จะถูกโยกไปชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้ที่คุณทำไว้นั่นหมายถึงอนาคตอันไกลในวันที่คุณแข็งแรงแล้วนั่นเองครับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการนี้นะครับคุณจะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อบุคคลรายย่อยที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาทที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 นี้นะครับเช่นเลิกกิจการถูกเลิกจ้างหรือขาดรายได้ครับโดยมาตรการนี้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจะไม่สามารถเข้าร่วมได้นะครับรวมไปถึงลูกค้าสินเชื่ออื่นๆตามนโยบายรัฐสินเชื่อชีวิตสุขสันต์สินเชื่อเคหะสินเชื่อ SME รายใหญ่และในกรณีที่ลูกค้าค้างชำระมามากกว่า3เดือนติดต่อกันก็จะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้หากคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนคุณจะได้รับ SMS ครับมาที่มือถือของคุณเลยและหรือการแจ้งเตือนครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสินนะครับคุณก็สามารถจะกดรับสิทธิ์เพื่อที่จะพักชำระหนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงไปที่สาขาไปติดต่อเจ้าหน้าที่อีกต่อไปผ่านแอป MyMo ง่ายๆแบบนี้นะครับในกรณีที่สมาร์ทโฟนของคุณยังไม่เคยมีแอป MyMo มาก่อนไม่เคยติดตั้งไม่เคยสมัครนะครับแต่คุณมีบัตรเดบิตธนาคารออมสินคุณสามารถจะดาวน์โหลดแอป MyMo ทั้ง iOS และก็ Android มาติดตั้งนะครับแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการพักชำระหนี้ได้ฉะนั้นวันนี้ผมจะแบไตวิธีการทั้งหมดเพื่อให้คุณไม่เสียสิทธิ์ในเรื่องนี้ครับเมื่อคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MyMo มาแล้วคุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขจากนั้นก็กดปุ่มยอมรับกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของคุณที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารออมสินถัดมาให้คุณเลือกวิธีการสมัครบัตรเดบิตเสร็จแล้วให้กรอกหมายเลขบัตรเดบิตที่คุณมีพร้อมพิน6หลักครับจากนั้นตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รอรับรหัส OTP ส่งมาให้ทาง SMS เพื่อทำการยืนยันตัวตนของคุณถัดมาครับคุณต้องตั้งรหัสผ่านหรือ Passcode จำนวน6หลักเพื่อจะเข้าใช้งานแอป MyMo เท่านี้เรียบร้อยเลยทำรายการขอพักชำระหนี้ต่อได้เลยครับหลังจากเข้าแอป MyMo แล้วให้คุณเลือกเมนูอื่นๆเลื่อนลงมาจนเจอกับเมนูแผนการชำระหนี้หากคุณมีสินเชื่ออยู่หลายบัญชีให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการปรับแผนครับหน้าถัดมานี้จะแสดงรายละเอียดระยะเวลาการพักชำระหนี้และจำนวนเงินงวดสุดท้ายของสัญญาที่ต้องชำระหากคุณพอใจก็กดเลือกแผนนี้ได้ทันทีต่อมาให้คุณระบุผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เสร็จแล้วกดรับรองข้อมูลหน้าถัดมาผมขอให้คุณตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งกดยืนยันเลือกแผนนี้และอ่านสัญญาอย่างละเอียดเสร็จแล้วกดยอมรับถัดมาคุณต้องใส่รหัสผ่านของแอป MyMo เสร็จแล้วก็รอรับรหัส OTP เพื่อทำการยืนยันตัวตนเป็นอันเสร็จสิ้นการทำรายการขอพักชำระหนี้ผ่านแอป MyMo ง่ายๆแบบนี้เลยครับตลอดช่วงระยะเวลาของการพักชำระหนี้นี้นะครับธนาคารไม่ถือว่าคุณผิดนัดชำระฉะนั้นจะไม่ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตของคุณเรียกง่ายๆไม่ติดเครดิตบูโรนะครับแล้วก็การพักชำระหนี้นี้จะไม่มีการคิดค่าปรับเพิ่มหรือว่าคำนวณดอกเบี้ยในสูตรของการไม่ได้ชำระและต้องไปจ่ายภายหลังเพราะว่าการพักก็หมายถึงพักไว้จริงๆก็คือเงินต้นบวกดอกเบี้ยใน6เดือนนี้จะถูกยกไปและเอาไปชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้ก็ขอให้คุณสบายใจได้ต่อมาตรการการช่วยเหลือในครั้งนี้ที่สร้างสรรค์ออกมาเพื่อการช่วยเหลืออย่างแท้จริงนะครับรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมสามารถไปดูได้จาก Facebook ของธนาคารออมสินเองที่นี่เลย MyMo by GSB หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ gsb.or.th และโทร1143 MyMo Call Center พร้อมตอบทุกความต้องการที่คุณสงสัยครับThank you.
Thank you.